มาข่าวต่อไปกับเรื่องข่าวสุดท้ายของวันนี้นะครับกับภาพยนตร์เรื่องโปรเมว่าอะไรนะอัจฉริยะต้องสร้างฮะโปรเมอัจฉริยะต้องสร้างนะครับคุณผู้ชมคือภาพยนตร์เรื่องนี้เขามีรอบพิเศษกันไปแล้วปฐมทัศน์ก่อนหน้านี้ใช่ไหมเมื่อวานเราก็นึกว่าเขาจะฉายอาทิตย์นี้แต่ไม่ยังเป็นพฤหัสหน้าใช่ไหมเขายังมีรอบกาล่าอีกมีกาล่าอีกรอบมีปฐมทัศน์ไปก่อนหน้านี้จริงเหรอจริงเหรอมีกาล่าอีกเหรอไม่แน่ใจอ่ะคือมันยิ่งใหญ่เลยนะสำหรับงานที่จัดเมื่อวันที่ผ่านมาวันวันพุธป่ะวันพุธวันพุธที่จัดไปเนี่ยมีเขาเรียกว่ากูรูหนังเนี่ยเข้าไปดูหนังกันเยอะมากชื่นชมเยอะออกมาชื่นชมมากในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยพูดถึงโปรเมอัจฉริยะต้องสร้างเนี่ยเยอะมากแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ไงคนทั่วไปที่เห็นโปรโมทเนี่ยเฮ้ยมันเป็นหนังแบบชีวิตจริงจังดราม่าอะไรหนักหน่วงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะทีเซอร์ก็อาจจะดูดราม่าอะไรเงี้ยแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของโปรเมนะครับมืออันดับหนึ่งของโลกนักตีกอล์ฟใช่ไหม จริงเป็นที่มาที่ไปกว่าที่เขาจะมาถึงจุดนี้ได้ตั้งแต่เด็กอะ พ่อแม่เขาเลี้ยงดูยังไงพ่อแม่เขามีความคิดเห็นยังไง เป็นเรื่องของครอบครัวเอาจริงๆอะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเขาแฝงไปด้วยเรื่องของแรงบันดาลใจ เพราะเมื่อวานนี้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์นักแสดงเองไงมีโอกาสไปเจอกับพี่เอกธเนศพี่ต้นหัตถยาคริสซี่น้องปริมที่รับบทเป็นครอบครัวของโปรเมเนี่ยแหละเออนั่นแหละก็เลยได้พูดคุยเขาก็บอกว่าเอาจริงนะแต่ละคนเนี่ยพอตอนรู้ว่าจะเล่นเรื่องนี้แอบกดดันนะ อย่างพี่เอกธเนศเนี่ยก็ไปศึกษาย้อนดูเรื่องราวดูคำสัมภาษณ์ของพ่อของเขาเลยนะพ่อของโปรเมเพื่อดูว่าแบบเอ้ยเขาเป็นมายังไงเขาเลี้ยงลูกยังไงวิธีแบบไหนใช่ใช่พี่เอกบอกเลยเอาจริงๆนะพ่อของโปรเมเนี่ยถือว่าบ้านะบ้ามากที่แบบตัดสินใจทำอะไรต่างๆคือแบบแต่พี่เอกบอกว่าแบบตัวเองก็มีความบ้าเหมือนกันรู้สึกมันจูนตรงกันก็เลยคิดว่าเออรับบทเรื่องนี้ดีกว่า อย่างพี่เปิ้ลเนี่ยก็มีความแบบเหมือนกันในแม่คือความเป็นแม่ไงแล้วชื่อเหมือนกันด้วยเปิ้ลกับเปิ้ลแม่ของโปรเมก็ชื่อเปิ้ลใช่ไหมพี่เปิ้ลหัตถยาก็บอกว่าพอพี่เห็นเรื่องนี้พี่ดูนะพี่รับเลยเพราะส่วนตัวแกชอบกีฬาอยู่แล้วไงส่วนคริสซี่แอบเมานิดนึงคริสซี่บอกว่าเนี่ยจริงนะตอนที่หนูรับเรื่องนี้หนูดีใจนะหนูมาแคสนะหนูพอผ่านปุ๊บโอเคพอขั้นที่สองมาพูดว่าเนี่ยโปรเมเนี่ยหุ่นเขาต้องตัวใหญ่ๆหน่อยนะแต่คริสซี่ชะงักโอ้โหคริสซี่คือก่อนหน้านี้เขาอวบแล้วเขาลดน้ำหนักเยอะมากแล้วพอบอกว่าคริสซี่หนูต้องกลับไปอวบอีกเพราะต้องเป็นโปรเมคริสซี่แบบงัวแงหนูงัวแงเลยค่ะคริสซี่บอกแล้วนางก็แบบเอาวะนักแสดงต้องทำได้ทุกอย่างนางใช้เวลาแค่ไม่กี่เดือนอะขึ้นมาใหม่นางแฮปปี้กับการกินไม่แต่น้องอะดูแบบหนักใจใช่ไหมเราไม่เห็นหนักใจเลยอ้าวกินหมูกระทะแป๊บเดียว3วัน4วันติดก็อ้วนแล้วจ้ะคริสซี่บอกว่าอะไรรู้ไหมพุ่มกับบอกว่าเจอบุฟเฟ่ที่ไหนเข้าไปเลยหนูให้เพิ่มน้ำหนักไม่แต่ตอนนี้น้องก็ลดหุ่นลงมาแล้วตอนนี้ก็สวยแล้วเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่น่าจับตามองแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเข้าฉายวันที่15สิงหาคมนี้เขาบอกเลยว่าถ้าคุณไปดูเนี่ยไปดูเป็นครอบครัวหรือคุณไปดูในฐานะเป็นลูกไปดูคนเดียวหรือพ่อแม่ไปดูเนี่ยคุณจะได้แรงบันดาลใจอะไรต่างๆเนี่ยกลับไปที่บ้านก็เป็นภาพยนตร์อีกอย่างนึงที่ดีๆ15สิงหาคมนี้ติดตามกันได้แต่เพิ่งรู้ว่าโปรเมเขาถูกจัดอันดับเป็นนักกีฬาเหรอนักกีฬาที่มีรายได้สูงสุดประจำปี62นักกีฬาหญิงที่มีรายได้มากที่สุดประจำปี62โปรเมเอบริยาจุฑานุการเนี่ยโปรกอล์ฟขวัญใจชาวไทยเนี่ยมีชื่อติดเป็นอันดับที่15ในช่วง12เดือนที่ผ่านมารายได้รวมประมาณ 5.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือราวๆ163ล้านบาทประมาณ163ล้านบาทเป็นค่าลิขสิทธิ์ส่วนตัวใช่ไหมเป็นสปอนเซอร์2ล้านเหรียญเลยเหรอมันแบ่งยิบย่อยลงไปอีกไงคือราวๆเงินรวมเนี่ย163ล้านเขาแบ่งที่มาที่ไปให้ไงนิตยสารฟอร์ฟของอเมริกาเขาทำขึ้นมาถือว่ารวยนะกีฬาก็รวยได้นะฮะไม่แต่ต้องทุกอาชีพต้องยอมรับเขานะเขาฝึกตั้งแต่5ขวบอะเขาถูกขับเคี่ยวขับเคี่ยวจนแบบโอ้โหทุกวันนี้โปรเมทุกวันนี้ไปติดตามกันได้ภาพยนตร์เรื่องนี้15สิงหาใช่ไหมฮะเอาจริงๆอยากรู้เมื่อวานนี้ที่เราเกริ่นคุณผู้ชมไปว่าเราจะแจกนาฬิกาคามิวไหนเมื่อวานเมาลืมแล้ววันนี้ตะใหญ่เสมอเออใหญ่เลยเมาก้ามตะใหญ่เสมอลืมแจกแล้ววันนี้เอามาแล้ววันนี้อยู่ไหนทีมงานจุ๊บไปหรือเปล่าอยู่ที่ชั้นข้างบนอย่างนั้นไม่เดี๋ยวค่อยแจกเดี๋ยวแจกวันจันทร์หน้าดีกว่าขอโทษด้วยนะฮะเป็นเรื่องที่แบบลืมสุดวิสัยลืมอะไรบ่อยๆวันนี้หมดเวลาของครอบครัวบันเทิงออนไลน์แล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ